รองคู่เอกครับแหมคู่นี้ชิงชมป์ว่าง147ปอนด์ของประเทศไทยนะครับไปดูครับน้องๆทั้งคู่ครับสวัสดีครับทั้งคู่คแนะนําตัวครับน้องผมนนทกิจตอมอสีครับผมอ่านนทกิจเฮลโหลวัชชูเนมลาฟี่สิงประตองครับโอ้โหพูดชัดขนาดนี้ไม่ต้องพูดอังกฤษแล้วฮะลาฟี่สิงป่าตองสาราฟานบ่อยผมก็เล่นไปเรื่อยตกใจไหมฮะเจอฝรั่งเนี่ยตกใจไหม ไม่ครับไม่เพราะเมื่อกี้ก็กินฝรั่งแกเค็ดไปแล้วนะครับเคยต่อยไหมครับมวยต่างชาติแบบเนี้ยครับเคยต่อยนานครับต่อยแม็กมวยไทยครับโอ้ต่อยแม็กครับนี่นี่อย่างโหดนี่เขาเป็นแชมป์มาสามเซตแล้วเราเป็นแชมป์อะไรมาบ้างไหนเหลาคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยช่องเจ็ดครับผมรุ่นไหนร้อยสี่เจ็ดปอนด์ครับร้อยสี่เจ็ดช่องเจ็ดครับผมเป็นที่ไหนอีกไหมอยู่อยู่บ้านนอกอีกครับภาคอีสานะเป็นชมรมภาคอีสานอีกนะครับ เคยเป็นแชมป์มาคือเวทีมาถาก็คือช่องเจ็ดสีนะครับวันน so ั้นชนะใครครับพงศิริครับโอ้โหนี่เขาลอกพงศิริดังหักเลยเห็นปะเห็นครับเห็นแล้วนะวันนี้เราวางแผนยังไงดีครับนนทกิจครับเดี๋ยวดูมันเวทีครับแก้เกมแล้วครับต่ไยด้วยไม่ยอมบอกแล้วด้วยงั้นเราถามดีกว่าการซ้อมไปนี้เนี่ยมันเขี้ยวมากกว่าเดิมไหมสองเดือนนะครับสองเดือนกว่าแล้วครับซ้อมที่ไหนไฟนี้ตมสีไปปั้มบอยวัฒนานุนครับ ก็ซ้อมต่อหมอศรีนะครับแล้วก็ไปปั้มอยู่ววิวัน์ตัวปั้มมีใครอ่ะววิวัน์ราศีสิงห์โคบานพวกนี้ครับโอ้ปั้มปั้มกับโคบานเหรอตัวขนาดนี้ตังกระตึกครับนะครับไหวนะไหวครับวันนี้ถ้าเขามีหมัดมีศอกมาชีวิตการชกมวยเราเคยโดนน็อกป่ะเคยก็มีบ้างครับก็มีบ้างครับผมถ้าประมาทครับแต่ถ้าไม่ประมาทฝั่หลังก็เสร็จเหมือนกันครับผมลูกทีบครับ หลายคนถามบอกว่ากุมารดาถามไว้หน่อยนนทกิจวันนี้เตรียมลูกถีบมาไหมโอ้ซ้อมหนักครับลูกนี้เป็นทีเด็ดทีเด็ดเลยครับวันนี้ต่อยน้ําหนักเท่าไหร่ครับตกลงที่เท่าไหร่ร้อยสิบสองร้อยสิบสี่ครับเราต่อยเขาสองปอนครับผมนะครับมีเวลาประทานแล้วสองปอนนี่มันมีผลไหมเนี่ยดูเวทีครับดูหมดครับผมบนเวทียังตอบไม่ได้ครับผมเดี๋ยวลาฟี่อยี๋วไปแก้ทางเฮ้ยเขาฟังเราไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกบอกบอกมาเถอะเดี๋ยวไปถามเขาบ้างดีกว่า ไปล้วงความลับฝรั่งบางตามมาเลยสวัสดีครับลาฟี่ถามจริงนายอยู่ไทยมากี่ปีแล้วเนี่ยอยู่ไทยห้าปีแล้วครับห้าปีแล้วอ๋อครับผมครับพูดไทยชัดแจ๋วเลยนะครับเจอนนทกิจเนี่ยเรากดดันหรือตื่นเต้นไหมไม่ครับธรรมดาครับธรรมดาครับต่อเขาต่อน้ำหนักเราสองปอนด์เนาะครับผมครับไหนช่วยบอกหน่อยสิลาฟี่ว่าลาฟี่เนี่ยเคยเป็นแชมป์อะไรมาบ้าง ใครเป็นแชมป์ WMC 1 4อปอนด์กับ WBC 140ปอนด์แล้วก็เพิ่งได้แชมป์ลุมพินี1้7ปอนด์ครับโอ้โหสามเส้นมาแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับเมื่อเช้าลาฟี่ลดน้ำหนักเท่าไหร่ลดเอ่อตึง140 1สีบครับก็มาเราเนี่ย144วันนี้นะครับของนนทกิจเมื่อเช้าลดเท่าไหร่มาพอดีครับพอดีเลยนะครับทั้งคู่ก็ไม่ได้ทำอะไรกันมากมายน้ำหนักถือว่าสบายสบาย นะครับซ้อมอยู่ที่ไหนซ้อมซิงปาตองภูเก็ตครับซ้อมอยู่ภูเก็ตแล้วก็มาเก็บตัวที่ที่รังสิรับที่รังสิตครับผมครับนะครับอยู่ภูเก็ตนี่ใครปล้มให้เราฝรังตัวใหญ่ที่รูมปุมครับแล้วมาเก็บตัวที่รังสิตธ์อะไครปลั้มมีปอมเปตมีเด็กซานเยอะโอ้เทียบเลยครับนะครับเราแก้ลูกทีบเข้ามาแล้วนะครับโอ้เพราะเราก็อาวุธหนักเหมือนกันครับครั้งสุดท้ายลาฟี่ต่อยกับใครปงซีดีครับปงซีรีครับ ดังหักไปแล้วตอนนี้กลับไปอยู่บ้านครับเห็นดังไหมฮะเอาไหมตรงเนี้หยหักไหมไม่แน่ไม่แน่เออไม่รู้อ่ะแต่ถ้าโดนก็หักได้เหมือนกัน <c oughs> นะครับน้ำหนักปล่อยๆเต็มที่ของลาฟี่กี่กิโลครับ68ครึ่งครับ68ครึ่งของนนทกิจเท่าไหร่น้อง69ครับ69โอ้โหนักวยไทยเรานี่ปล่อยมากกว่า1กิโลนะครับลาฟี่สุดท้ายอยากให้ฝากพี่น้องชาวฝรั่งเศส บ้านเราหน่อยเอาภาษาบ้านเราก่อนครับโอเคเม n ่สี a ทุกสื่อที่คิดมีสอนี่อยาดูด้วยสีสันดูด้วยนีันดูด้วยอะเัยบอกเลยสีสันดูดยสีนดยสีันดูด้วยสีันดูด้วยสครันดูด้วยสีสันู่ด้วยสีสันดูด้วยสีันด้วยสีสันดูด้วยสีันดูด้วยสั้วยสครันดู้วยสีสันดู้วนะครันดูด้วยสครันดูด้ถูกครันดูดสีสันดูกิจ ฝากพี่น้องโคราชเลยบ้านเกิดเราอยู่อำเภอเลยเนี่ยอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองเลยนะบอกพี่น้องโคราชวันนี้เตะฝรั่งกับฝรั่งเศสเปล่าบอกเลยวันนี้ขอให้พี่น้องชาวโคราชเป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับเต็มที่นะครับผมอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบสองครับค่าตัวแปดหมื่นครับยี่สิบสองค่าตัวแปดหมื่นแล้วนะครับผมนี่ครับคู่รองครับใครจะได้แชมป์147ปอนด์ประเทศไทยไปครองครับคนนี้ ดีกีแชมป์ช่อง74สีคนนี้ดีกีแชมป์สามเซตแล้วล่าสุดได้ร4 7ของลุมพินีนะครับไปดูเลยครับเนื้อตัวชัดๆไทยหรือฝรั่งจะแน่กว่ากันครับ